สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน TSX นะครับ by Acto Night นะครับก็จะเป็นในส่วนดันเจียนนะครับที่มาใหม่ก็เป็นในส่วนกิจกรรมนะครับก็ตี40ชั้นแต่มีไม่ได้ถ่ายมามันไม่ได้ยากนะเนี่ยประลองแบบเวทีประลองนะครับเพราะว่าจริงๆของรางวัลมันไม่ได้ดีอะไรเลยเห็นไหมตาเอียงไปทางซ้ายคูณ 1.5 ถุงจริงๆไม่ต้องเล่นก็ได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆแบบไม่ได้มีเวลานะครับแต่ที่เพื่อนๆโฟกัสในกิจกรรมตอนนี้อาจจะต้องมาเล่นในส่วนนี้ครับบางคนอาจจะเล่นแล้วลงไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเห็นไหมมันมีเงื่อนไขก็คืออะไรครับนี่ติดตั้งวิญญาณธาตุดินเพื่อนๆก็ต้องเอาธาตุดินมาลงครับธาตุดินมาลงก็คือกดที่ทีมเห็นไหมถ้าเป็นธาตุดินก็คือเล่าปีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาบอกว่าอ้าวต่อไปเป็นธาตุน้ำอ้าวอย่างนี้ธาตุน้ำหมีก็ต้องเอาธาตุน้ำใช่ป่ะแต่ธาตุน้ำหมีไม่ได้ผ่านก็ต้องสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำดู G Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทซึ่งถ้าเกิดสมมุติตามประสบการณ์ที่หมีใช้เนี่ยหมีไปเปิดเกมในคอมใช่ไหมเดือนนึงค่าไฟหมีเป็นหมื่นหลังจากใช้โปรแกรมนี้ไปเนี่ยค่าไฟหมีเหลือแค่ 4,000 บาทเพราะฉะนั้นการเปิด1เกมแค่8บาทต่อวันถือว่าถูกมากครับนี่เพื่อนๆสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะได้รหัสเพิ่มฟรีด้วยนะครับส่วนใหญ่เกมที่นิยมบอทใน UG Phone ก็จะเป็นในส่วน TSS ROX นะครับ Nico แล้วก็ Roblox แล้วก็ Candyverse แล้วก็12 Sky แต่สามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าเกมที่มีพูดชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเปิดบอทวันละ24ชั่วโมงอยู่แล้วใช้ UG Phone จะคุ้มกว่าเปิดในคอมกับมือถือแน่นอนนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ 30GB นะครับแล้วก็ GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP16 กิกก็อันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกการใช้งานให้เข้ากับเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจ่าย True Money Wallet จะรวดเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็เอาเป็นว่าสาวกคอเล่นเกมก็อย่าลืมมาใช้ UG Phone กันนะครับเพราะว่ามีใช้อยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมปั้นนะครับในแต่ละธาตุพยายามให้ถึง50นะครับหมีไม่ได้ปั้นธาตุน้ำเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมีบอกวิธีลงแล้วกันนะก็อาจจะเป็นในส่วนตรงนี้ธาตุลมตัวต่อไปธาตุไฟเพื่อนๆก็ต้องปั้นนะครับทุกธาตุเลยอย่างน้อยก็4ธาตุหลักอะพยายามไม่50เกินไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดหมีจะลงธาตุดินใช่ไหมครับคือเพื่อนๆดูเงื่อนไขการลงเห็นไหมมันจะมีบอกเห็นไหมดันแรกเห็นไหมต้องมีธาตุดินหมีก็กดลงถ้าเกิดเพื่อนๆขุนพลต้องเลยว่า50ขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเอาธาตุอื่นมาลงมันจะลงไม่ได้นะมันต้องตามเงื่อนไขอย่างเช่นก่อนลงดันธาตุดินก็ต้องธาตุดินธาตุไฟก็ต้องธาตุไฟเนี่ยครับเรนมีกดออโต้อะมันใช้อะไรยิงวะเนี่ยขอดูไฟอีกเอ้ยน่าจะใช่นะครับนี่ไงไฟกวาด 1,200 ไปครับก็พยายามลงกับเพื่อนๆครับพยายามลงกับเพื่อนๆจะง่ายสุดแต่ตะกี้หมีไปลงคนเดียวหมีก็ผ่านนะแต่ตึงหน่อยนะครับนี่อาชาทยานแต่เล่าปีหมีไม่ได้ใส่ของนะไฟกวาด 1,100 เจ็บครับบอกเลยไฟกวาดดอกละ 1,000 ฮะขี้ที่ 1,500 ไอ้นี่ก็ขอไม่เป็นไรเดี๋ยวซอรี่หกครั้งให้อ่ะดีแล้วจับเลยเหมือนไส้
เขาล้างสภาวะน้ำแข็งเออไม่เป็นไรงั้นผมก็ดาเมจอย่างเดียวเลยแล้วกันพี่ชายแต่หมีไม่มีท่าหมูแรงๆนะหมีก็คงต้องลงแบบนี้ไปอ่ะโอเคนะครับการเล่นก็มีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็อย่างที่มีบอกคือเนี่ยอย่างอันแรกเห็นป่ะเขาบอกว่าเงื่อนไขคือขุนพลต้องเลเวล50เห็นไหมแล้วก็ธาตุดินแค่นั้นเองครับหลักๆนะต่อไปเป็นในส่วนชั้น2นะครับชั้น2ก็ไม่มีอะไรครับก็นี่เห็นป่ะเงื่อนไขก็คือต้องเป็นธาตุน้ำแต่ธาตุน้ำหมีไม่ได้ปั้นเลยเลเวล50ไม่ถึงด้วยแค่นี้แหละเงื่อนไขการลงนะครับหลักๆก็เล่นอยู่แค่นี้เองแล้วเพื่อนๆทำไงใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ไล่เลยครับ3 4 5 6 7 8 9 10 1อาทิตย์มันจะมีให้เราเล่น10ดันครับแล้วก็สะสมใบเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับก็จะเป็นในส่วนนี้ครับแลกนะครับคำสั่งมันเยอะนะอัปเดตนี้งงเลยเห็นป่ะเราสามารถไปแลกเก็บใบเนี่ย30เศษเห็นไหมครับไปแลกยันต่างมิติอันนี้มีแนะนำนะจะเก็บเลเวลเอายันต่างมิติก่อนหรือว่าจะเป็นในส่วนแฟชั่นก็ได้โอ้โหแต่ว่าครบ100อาจจะต้องนานนิดนึงนะครับจะเป็นในส่วนสมบัติปฏิบัติยุทธภพนะครับซึ่งดาบซามูไรหล่อมากเลยนะโอ้โหนี่มันดาบคาตาน่าเลยนี่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับชอบอะไรก็เลือกเอาประมาณนี้นะครับแต่หมีคงจะเอายันก่อนแหละมาแลกได้ทีนึงอ่ะเอายันก่อนเพราะว่าหมีเอาไปเลเวลนะครับอ่ะก็อันนี้หมีสรุปทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วสำหรับการมีลงดัน2ดันมาใหม่นะครับก็ขอให้คนเล่นเกม TSS by Auto Night ยังมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ